คครับตองครับพูดถึงการติดทีมชาติครั้งนี้หน่อยครับผมรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจทุกครั้งแล้วก็ยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทีมชาติอีกครั้งครับหลังจากที่มีกระแสดราม่าเรามีวิธีจัดการหรือว่ารับมือยังไงครับคือผมว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วผมก็ทำหน้าที่ของผมครับผมซึ่งในเมื่อผมมีชื่อผมก็ยินดีแล้วก็เต็มใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทีมชาติอีกครั้งนึงซึ่งผมก็พยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองดีสุดเพื่อที่จะตอบแทนทีมตอบแทนโค้ชแล้วก็สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมทุกคนให้มากสุดครับการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันนี้เป็นวันที่2แล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกสนุกครับรู้สึกสนุกแล้วก็บรรยากาศดีมากๆครับผมทุกคนมีความกระหายมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงแข่งในเกมแรกในวันที่5นี้ครับครับการทำงานกับมาโน่มีความยากง่ายหรือว่าแตกต่างกับโค้ชคนอื่นยังไงครับคือผมว่าเขาก็มีมาโน่เป็นโค้ชที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอีกคนหนึ่งครับผมซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้แท็กติกของโค้ชครับครับพูดถึงเป้าหมายในครั้งนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าเป้าหมายในการมาครั้งนี้ของทีมชาติไทยคือต้องการจะเป็นแชมป์แต่ว่าคือก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนะผมอยากให้ตัวเองแล้วก็ทุกๆคนโฟกัสในแต่ละแมตช์มากกว่าครับผมซึ่งผมมองว่าทุกวินาทีในการเตรียมตัวทุกๆการแข่งขันแต่ละแมตช์มันสำคัญมากๆครับผมก็คือผมว่าอยากจะให้โฟกัสไปในแมตช์ต่อแมตช์แต่ว่าเป้าหมายของเรามันมีหลักครับสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับอยากจะขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับผมก็ส่งกำลังใจมาถึงแม้ว่าอาจจะมาดูที่สนามไม่ได้เนี่ยแต่ว่าก็ส่งใจเชียร์พวกเราทางทีวีมาครับผมเราก็สามารถรับรู้ได้นะครับแล้วก็คือผมแล้วก็พวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานสตาฟทุกคนเนี่ยก็จะเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยเพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนแน่นอนครับ